เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เติมเต็มประเด็นศาลจังหวัดเลยอนุมัติออกหมายจับพระธรรมชโยเรื่องน.ส.3 กเท็จทับป่าสงวนเรื่องโฉนดบวมไปกันที่พันตำรวจเอกปิติพัฒน์ทวัฒน์วิเชียรนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับหมายจับนั้นประกอบด้วย2หมายด้วยกันใช่ไหมครับครับผมเลขที่174/59กับ175/59นะครับครับผมผู้ถูกออกหมายจับนั้นนอกจากพระธรรมชโยยังมีเอกชนยังมีฆราวาสอีกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นบุคคลครับผมนายศักดิ์ชัยมงคลเคหะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเฝ้าที่ให้กับทางพระนะครับถูกไหมฮะซึ่งในแต่ว่านัยยะจะอยู่ที่พระธรรมชโยนะครับผมตกลงเรื่องเป็นอย่างไรครับประเด็นของการขอออกหมายจับนะครับก็คือเมื่อวันที่14ที่ท่านศรีวรามานะครับครับ14กรกฎาคมครับครับวันที่14กรกฎาคมทีนี้ว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยเขาก็นำชี้เขตแนวรั้วเขาแล้วก็ป่าไม้เขาก็จับพิกัดรังวัดมันได้193 ไร่ค่ะแต่เขามีน.ส.3 แค่129 ไร่น.ส.3 วันนั้น14กรกฎาคมที่ทีมรองศิวราไปตรวจจับนั้นมีการวัดขนาดพื้นที่ของกำลังวัดก่อนแต่วันที่12วันที่ไปจับไม้นะครับวันที่12กรกฎาคมไปรังวัดแล้วนะไปรังวัดสถานที่ของสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวันนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนวันที่14กรกฎาคมทีมของรองศิวราก็ลงพื้นที่ครับผมก็พบว่าเวลารังวัดเนี่ยพบว่าที่ดินของสวนป่าหิมวัน193 ไร่แต่เขามีเอกสารมาแสดงแค่129 ไร่ครับนะฮะเป็นน.ส.3 กทั้งหมดเลยเหรอฮะน.ส.3 กทั้งหมดครับน.ส.3 กก็เหมือนที่รู้กันก็คือเป็นการรวมแปลงซึ่ง10 แปลงมัน84 ไร่แต่มารวมแล้วมันบวมเป็น129 ไร่คือมันเอาถนนไปด้วยถนนทางสาธารณะแล้วก็ที่ว่างอีกแปลงนึงเข้าไปด้วยอ๋อครับครับเขาเอาที่ทั้งหมด10 แปลงด้วยกันไปรวมและขอออกเป็นฉบับเดียวครับครับฉบับเดียวนั้นก็ยังเป็นน.ส.3 อยู่ใช่ไหมฮะครับผมครับเอาแต่สิ่งไอ้แต่10 แปลงนั้นเป็นอะไรให้เป็นที่ดินที่มีน.ส.3 กเป็นน.ส.3 เหมือนกันครับน.ส.3 หลายฉบับเหรอคะรวมครับหลายฉบับรวมกันซึ่งการรวมนั้นถ้าถูกต้องมันจะต้องเป็น2 แปลงเพราะมันมีถนนขั้นอยู่แต่ตอนนี้เอาปรากฏว่าเอาทางสาธารณะซึ่งชาวบ้านเขาเที่ยวไปไล่ไปสวนไปด้วยเอาไปบวกรวมด้วยเลยเป็น129 ไร่เหรอคะครับครับอ๋อเอากันอย่างนี้ครับเขาเอาน.ส.3 ก10 แปลงค่ะพื้นที่มันแค่84 ไร่ไปขอรวมออกเป็นน.ส.3 กฉบับเดียวมันบวมขึ้นมาเป็น129 ไร่ครับถูกครับนอกเหนือจากนั้น129 ไร่นั้นมันก็ต่อเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดครับทั้งที่มันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งมีโฉนดขั้นอยู่ก็มีทางขั้นแล้วก็มีที่ว่างครับที่ว่างตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นป่าครับอ๋อมีพื้นที่ว่างข้อที่จริงมันไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันแต่ดันไปขอออกน.ส.3 กฉบับเดียวครอบคลุมทั้งหมดเลยครับครับอ๋ออ๋อค่ะทีนี้ไอ้ที่มันบวมขึ้นมาเนี่ยเขาชี้แจงอย่างไรครับก็อันนี้เขาก็พร้อมจะคืนนะเขาก็พร้อมจะคืนตั้งแต่ปี57แล้วเขาพร้อมจะคืนเพราะเขาไปขอออกโฉนดอ๋อครับเขาเอาน.ส.3 ก129 ไร่ไปขอออกเป็นโฉนดครับครับจากการตรวจสอบพบว่าน.ส.3 ก129 ไร่เนี่ยมันบวมมาจาก84 ไร่ครับการออกโฉนดจึงคาราคาซังมาเรื่อยอ๋อแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่แม้จะคืนที่มันก็เป็นความผิดใช่ไหมครับเพราะมีการปรากฏชื่อผู้ครอบครองตอนรวมแปลงไว้ก่อนเขายังไม่ได้คืนคือส่วนที่เราดำเนินการก็คือส่วนที่มันบวกใหม่มาอีก50 กว่าไร่เนี่ยฮะหมายถึงจาก129ไป193นี่ก็บวมด้วยเหรอคะหรือเป็นพื้นที่ของใครคะมันเป็นพื้นที่ใหม่ครับที่ติดกันเป็นพื้นที่ใหม่ที่ติดกันครับเป็นพื้นที่ของใครคะในส่วนที่บวมมาอีก54อะค่ะเขาก็ตามข่าวที่เขาอ้างแหละครับตามข่าวที่เขาอ้างครับว่าเป็นของคนนี้แต่ดูลักษณะแล้วมันความน่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆก็ของวัดทั้งหมดเลยว่าเป็นของวัดธรรมกายครับเพราะว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยเขาก็ยืนยันตั้งแต่วันที่12ว่าเป็นของเขาเองของวัดธรรมกาย ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ193ไร่แต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ตัวเอกสารก็ดีพยานบุคคลซึ่งเป็นคนของเขาและนำชี้เองก็ดีมันสอดรับมันเจือสมกันหมดดังนั้นเจือสมกับเหตุการณ์พฤติการต่างๆที่เขาทำนะครับกับพฤติการต่างๆที่เขามาคล้ายๆว่าอำพรางต่างๆเนี่ยมันชัดเจนนะฮะดังนั้นสรุปก็คือเอา น.ส.3 ก 10 แปลง 84 ไร่ไปรวมขอออกเป็น น.ส.3 ก ฉบับใหม่แล้วบวมเป็น129ไร่ไปวัดจริงๆกลายเป็น193ไร่ครับประมาณนี้คือ2เด้งเลยถูกไหมฮะมันสองเด้งเลยก็คือน.ส.3 ก บวมอันที่2ก็คือครอบครองพื้นที่ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับทีนี้หมายจับนั้นนะครับที่ออกมา2หมายหนึ่งก็คือหมายจับพระอีกหมายหนึ่งก็คือหมายจับคฤหัสถ์ถูกไหมฮะไม่ใช่ครับหมายจับวัดธรรมกายในฐานะนิติบุคคลครับอ๋อหมายถึงมีพระธรรมชโยกับวัดพระธรรมกายใช่ไหมคะครับคุณส่วนคุณทักชายนี่ก็คือเขาเมื่อเขามาพบเรามีหลักฐานเราเชื่อว่าเขาทำผิดเราก็แจ้งข้อกล่าวหาได้ครับอ๋อครับสรุปก็คือหมายจับทั้ง2หมายนั้น1หมายจับวัดพระธรรมกายในฐานะนิติบุคคล2หมายจับโฟกัสไปที่ตัวพระธรรมชโยซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในน.ส.3 กครับทั้งน.ส.3 กทั้งท่านเป็นในฐานะผู้จัดการด้วยแล้วก็คือมัน2ฐานะนะฮะอ๋อในฐานะเจ้าอาวาสวัดด้วยครับเพราะท่านเพิ่งมอบธรรมกายปี55ใช่ไหมครับค่ะโอนปี55แล้วตอนหลังเห็นบอกว่าไม่คนอื่นดูแลแทนคนดูแลแทนแต่คนหลังเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับก็เป็นคนแรกครับผมครับดังนั้นพระธรรมชโยโดยฐานะส่วนตัวด้วยและโดนในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยสองส่วนมันจึงประกอบด้วย2หมายด้วยกันคือหมายพระหมายวัดนะฮะครับผมโอ้ตามหมายจับนั้นอย่างไรครับจะแอคชั่นอย่างไรต่อฮะในกระบวนการส่วนตัวนั้นก็แล้วแต่หน่วยที่เขาก็ต้องส่งไปตามระเบียบใครเจอก็จับได้ครับแต่ว่าก็เหมือนที่ดูข่าวแหละครับคงเข้าถึงยากก็ว่ากันไปเข้าถึงยากไม่เป็นไรกันเราในส่วนของเราก็ยืนยันว่าเราทำตามกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเพราะว่าศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจพอสมควรนะไม่ศาลท่านไม่ได้ง่ายๆนะฮะโอเคได้คงมีหลักฐานชัดขอบคุณครับท่านรองครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะพันตำรวจเอกปิติพัฒน์ทวัฒน์วิเชียรค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยชัดไหมครับชัดเจนเข้าใจตรงกันนะครับค่ะช่วงหน้าไปกันที่เรื่องชายหมูนะครับไปพักกันสักครู่ค่ะ